ข่าวของน้องสิงห์เมื่อวานนี้คุณพ่อเนี่ยกออ็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะคะเรื่องของการพลัดตกจากชั้น9คอนโดมิเนียมเมื่อกลางดึกนะคะคืนวันที่29 เบื้องต้นสันนิษฐานว่าคุณสิงห์กระโดดลงมาเพื่อฆ่าตัวตายจากปัญหาเรื่องความรักนะคะนอกจากคุณพ่อวีรามุกสิกพง์แล้วนะคะก็บอกว่าลูกชายเนี่ยได้เขียนจดหมายลาตายไว้ด้วยซึ่งเมื่อวานตลอดทั้งวันนะคะทั้งเพื่อนแล้วก็พี่น้องในวงการเพลงรวมถึงวงการบันเทิงแฟนคลับก็ร่วมไว้อะไรกันเต็มโซเชียลแล้วก็แฮชแท็กนะคะริปสิงห์นะคะหลังจากนั้นก็มีภาพส่งต่อกันซึ่งบอกว่าเป็นจดหมายสั้นๆที่สิงห์เขียนให้แฟนสาวคือคุณเฟย <น>มีข้อความด้วยนะคุณอบอกว่า,อ,วาอย่าคิดมากนะที่รักเราอย่าไปมานานแล้วชีวิตสิงได้รักคนที่ดีที่สุดแล้วในชีวิตได้รักคนที่ดีที่สุดในชีวิตมาแล้วมันพอแล้วครับแล้วก็มีข้อความอีกสักสองสาข้อความนะครับประมาณว่าที่ที่เรารักคือบ้านของเราเราอาจจะก้าวเท้าเดินออกมาแต่หัวใจไม่เคยจากไปและข้อความว่าผมหวังว่าคุณจะเจอใครที่ดีกว่าผมรักเฟมันคงไม่มีคำว่าตลอดไปอืมก็คือ อ่านจดหมายหลายๆหลายๆอันแล้วก็รวมไปถึงข้อความที่ส่งให้เพื่อนสนิทตอนหนึ่ง,งทุ่มนะคะก็เหมือนมีการบอกไปนในในอยู่แล้วว่าเขาเคยจะทำสิ่งนี้มาแล้วก็เขียนเป็นข้อความภาษาอังกฤษเหมือนแบบ ก็แปปีก่อนก็เคยคิดที่จะทําเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครอบครัวมุสิกพงศ์ก็ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนนะคะว่าจะฝากศพไว้ที่โรงพยาบาลจุลาลงกรก่อนเนื่องจากติดวันพระใหญ่แล้วก็จะมีการเคลื่อนย้ายศพไปที่วัดท่าทองในวันเสาร์ที่หนึ่งสิงหาคมพิธีรดน้ําศพจะมีขึ้นในวันเดียวกันนะคะแล้วก็พิธีชาปนากิจศพก็จะมีในวันอังคารที่4สิงหาคม พร้อมกันนี้คุณพ่อวีระก็ยังได้เปิดเผยอีกว่าแฟนสาวของคุณสิงห์ก็ติดต่อมาพูดคุยแล,แล้วแล้วก็เดินทางมาในวันที่เกิดเหตุด,ด้วยแต่ว่าขอไม่พูดอะไรมากนักนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะทําให้ฝ่ายหญิงเสียหายนะคะก็เป็นกําลังใจนะฮะทางบันเทิงข้านหนึ่งก็ขอเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวมุสิกกับพงอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้คนที่อยู่ ด้วยอย่างน้อง,องเฟยเองนะฮะก็ะเดี๋ยวนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กก็จับประเด็นอะไรกันแล้วก็ว่ากันมั่วซั่วไปหมดแล้วซึ่งเป็นคน<ล>ที่ไม่รู้จักเขาเลยคือเมื่อวานนี้น้องเขื่อนเคโอติกก็ไปหาน้องเฟยเหมือนกันแล้วก็คือรู้ข่าวก็รีบไปให้กำลังใจแต่เขาบอกว่าตอนนี้สภาพน้องเฟยคือแย่มากคือพูดอะไรไม่ได้เลยร้องไห้ทั้งวันแย่ดิคนรักคนเคยรักกันเนาะมาจากไปแล้วซ้ําสังคมก็ สังคมประนามน้องเฟไปต่อว่าทําไมยังไม่รู้เลยว่ามันคือเรื่องอะไรที่ถูกก็ออสังคมโซเชียลก็เป็นสังคมเฮโลนะคะอันนี้คิดง่ายนะคะใจเขาใจเราถ้าเราตกในสถานการณ์ที่กําลังยากลําบากเราคงต้องการกําลังใจมากกว่าการแบบถล่มดาเนี่ยผมว่าเนี่ยส,สิ่งที่ไม่ดีในโซเชียลมันก็มีนะมันมีข้อดีและข้อเสียบางทีข้อเสียมันก็เยอะมากนะ,ะข้อดีก็ดีนะได,ไ,ดได้ดูข่าวได้อะไร ให้กำลังใจน้องเยอะๆนะคะแล้วก็ทำารายการก็ให้กำลังใจน้องด้วยนะคะนะครับอ่ะมาข่าว